ครับสวัสดีครับวันนี้ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะครับผมพนิพนธ์เกิดแย้มนะครับหรือโค้ชตู่นะครับตอนนี้ก็อดีตเป็นนักฟุตบอลแล้วก็ตอนนี้เป็นโค้ชฟุตบอลนะครับส่วนใหญ่ก็ทำเคยผ่านทำงานของฟุตบอลไทยลีกบ้างที2ที1แล้วก็เยาวชนหลายๆที่นะครับก็จะมาเล่าเหตุการณ์เรื่องหนึ่งให้เนาะมาแชร์ความเขาเรียกว่าความรู้สึกแล้วก็ความรู้สึกว่าความโชคดีนิดนึงก็คือตั้งแต่เห็นบ่อปลายแล้วก็เรื่องนึงก็คือเนี่ยก็คือ wallpaper นะครับได้ร่วมทำบุญกับหมอปลายนะครับที่หมอปลายจะไปบวชที่ศรีลังกาครับก็เลยได้ลองเข้าไปลองเอา wallpaper ตัวเนี้ยนะครับเข้ามาที่โทรศัพท์แล้วก็ทำบุญแล้วก็สวดมนต์คาถาท่านยมนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับก็คือในงวดที่แล้วนะครับจริงๆแล้วไหว้ท่านยมเนี่ยประมาณ3เดือนแล้วนะครับก็ถูกหวยมาประมาณ3งวดแล้วนะครับเพราะว่าซื้อรถใหม่ด้วยนะครับได้ป้ายแดงแล้วก็ถูกป้ายแดงมาก็2งวดนะครับงวดที่ออก867นะครับแล้วก็อีกงวดนึงก็คือ816นะครับ816นี่ตรงๆนะครับ มางวดที่ผ่านมาก็คือทะเบียนรถมันออกทะเบียนรถเราก็7085นะครับป้ายขาวนะครับได้ป้ายมาก็คือเล่นทีนี้เล่นทั้ง085นะครับแล้วก็807นะครับแล้วก็805อะไรเนี่ยพอดีซื้อวนๆไปก็เลยถูก3ตัวบนนะครับก็เล่น92ไปอีกแล้วก็70ด้วยนะครับมันก็เลยดูว่ามันปังแล้วก็บังเอิญได้ซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้นะครับแล้วก็ถูกรางวัลที่5ก็รู้สึกว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายนะครับก็ใช้วิจารณญาณดูนะครับว่ามันเป็นไงบ้างนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าตัวส่วนตัวผมก็คือศรัทธาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชื่อแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะสวดมนต์ประจำนะครับและที่สำคัญคือตอนนี้ผมได้นำท่านนะครับขึ้นมาที่นี่นะครับขยายเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็ทางเวสสุวรรณนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างนะครับที่นี่นะครับไม่ว่านะครับพระวิคเนตแล้วก็เฉพาะคนอื่นนะครับใครสนใจนะครับใครสนใจก็นะครับฝากบุญนะครับร่วมทำบุญกับหมอปลายแล้วก็นะครับขอวอลเปเปอร์ไปได้นะครับก็ขอบคุณมากครับผมเฮงๆรวยๆปังๆนะครับโชคดีครับทุกท่านรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะสำเร็จทุกประการดังสมปรารถนาสาธุสาธุสาธุ